ควรสมควรด้วยอันนี้นะของขวัญเฮ้ยกินแล้วนี่เอาเรียงไปบวชซะฝึกมาตลอดอาหารของพระพุทธเจ้านี่ของพระศาสนากินแล้วว่าลำพาเจ้าของโกนหัวหงเหลืองเฮ้ยบวชได้แล้วทำบุญกับครูบาอาจารย์ตรงนั้นตรงนี้มันได้น้อยว่ะเอาตัวเองมาเป็นเราเองมันปวดไปปวดแล้วมันจะได้มากเอาสิ่งของมาลงทุนมันก็ได้อยู่หรอกสำหรับคนไม่มีโอกาสแล้วข้าวไปหวานเอาสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปถวายพระก็ได้ยินอยู่หรอกสำหรับคนที่มีโอกาสมีวาสนาได้บวชสำหรับคนพอที่จะบวชได้ที่เอากายวาจาใจนี่ไปถวายพระพุทธธรรมพระสงฆ์ไปลงทุนศาสนาจะมีบุญมาก บุญที่เขาเข้าวัดเข้าวาเข้าหาศาสนาสำหรับพาญาติโยมมันก็เป็นบุญอีกขั้นหนึ่งตามฐานะหน้าที่เขาบุญที่พวกเราเคยทำกับครูบาอาจารย์มาท่านสมควรที่จะบวชได้แล้วกับพระบวชซะเรียนอย่าไปเรียนซ้ำชั้นก็ขยับขึ้นเรื่อยๆยกระดับขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่จะเรียนแต่วิชาเรียนแต่อนุบาลพวกให้ทานก็ขยับขึ้นมารักษาศีลพวกรักษาศีลก็ให้ภาวนายกระดับขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆไม่ใช่ว่าจะอยู่ในชั้นอนุบาลอยากเข้าประถมมัธยมระดับมหาลัยมันไม่ไปบวชเอามาลาไปบวชดีแล้วภาวนาด้วยทำบุญในคารวาสทำมาพอสมควรแล้วทำงานในโลกทำงานทางโลกทำพอสมควรแล้วมันเหลือแต่ทำให้ตัวเจ้าของส่วนมากทำเพื่อครอบครัวทำเพื่อโลกอย่างนี้หน้าที่การงานทางโลกทางสงสารเป็นข้าราชการอะไรก็แล้วแต่เถอะมันเป็นเพื่อโลกไม่ได้เป็นเพื่อธรรมทำเพื่อเจ้าของบ้างส่วนชีวิตยังพอเหลือทำดีเพื่อหัวใจเจ้าของบ้างเพื่อคนอื่นมันก็ทำมามากแล้วนี่แหละคือว่าทำเป็นทางเลือกถ้าไม่มีธรรมเนี่ยมนุษย์หรือทั่วไปจะไม่มีทางออกไม่มีทางเลือกเช่นพระพุทธศาสนานี่จะเลือกเอาทางไหนก็ได้ตั้งแต่มนุษย์สมบัติก็หนึ่งเทวโลกสมบัติภูมิโลกสมบัตินิพพานสมบัตินี่คือทางเลือกที่พระพุทธองค์ทรงได้หาทางเลือกให้แต่มวลมนุษยชาติและสัตว์ทั้งหลายในไตรโลกธาตุนี่แหละทางเลือกนั่นที่พระองค์ทรงเลือกเป็นมาให้แล้วส่วนมากให้แต่กิเลสเลือกนู่นหานรกห
าเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเลือกเอาไปทางนั้นที่ส่วนมากถ้าเลือกดีๆมีก็ไม่เลือกเอาเป็นเพราะมนุษย์ไม่ค่อยจะสนใจเรื่องธรรมเรื่องศาสนาไปหาทางเลือกหาเองก็ไม่เป็นขนาดพระพุทธเจ้าหาให้แล้วก็ยังไม่ค่อยจะสนใจเมื่อไม่สนใจมันจะเอาอะไรล่ะเป็นทางเลือกเมื่อไม่มีคนมาเสนอสิ่งนั้นสิ่งนี้คนเขาซื้อขายสิ่งของกันเขาเสนอสิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้าสิ่งไหนมันดีมันถูกกับจริตนิสัยถูกกับสิ่งที่เราชอบใจทางเลือกเลือกซื้อเลือกเอามันได้เราทั้งหลายก็ถือว่าเป็นผู้มีโอกาสมีวาสนาดีนะที่ได้มีพระพุทธศาสนานี่แหละคือทางเลือกของสัตวโลกจะเลือกเอาไหนก็ได้ผู้สร้างบาปสร้างกรรมมากๆก็เลือกเอานรกก็เอาได้จะเอานรกหนุนไหนไม่ว่าอเวจีมหานรกหรือโลกันตานรกเอาเลือกเอาแต่ละหนุนละหนุนนั่นเลือกเอาเปรตก็ตามจำนวนตามที่มันเป็นด้วยบาปด้วยกรรมของการกระทำของแต่ละคนก็ทนละคนมันเลือกเอาเปรตแต่ละประเภทสัตว์เดรัจฉานอสุรกายสัตว์เดรัจฉานแล้วก็ดูสิจะเลือกเอาเป็นวัวเป็นควายเป็นช้างเป็นม้าเป็นสุนัขเป็นแมวเป็นเอาง่ายๆเอาสัตว์เดรัจฉานก็แล้วเลือกเอาที่เนี่ยถึงว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเปรียบเสมือนที่เขามักจะพูดกันเขาเรียกเขาว่าอะไรห้างสรรพสินค้ามีตั้งแต่ไม้จิ้มฟันยันเรือล่มมีให้เลือกสินค้าทุกประเภท จะเลือกเอาทางไหนเราจะเลือกเอาอะไรสู่เข้าสู่ใจของเราเนี่ยเลือกเอาสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ได้เป็นธรรมสิ่งนั้นก็จะทำโทษให้กับเจ้าของถ้าอยากได้ทุกข์ได้โทษเขาเลือกเอาในการทำความชั่วถ้าเอาคุณคือเอาบุญทางเลือกเราผลที่ได้ที่จากการเราคัดเลือกแล้วผลก็จะได้ให้ความสุขความสบายตั้งแต่อยู่ก็มีความสุขตายไปก็มีความสุขความสบายเพราะอาศัยนี่แหละทางเลือกของมนุษย์ที่พระองค์ได้ทรงหามาให้แล้วตั้งแต่ 2,500 กว่าปีมาแล้วเราไม่ต้องคิดไม่ต้องแสวงหาทางเลือกเพราะทางเลือกพระองค์หามาให้แล้วแค่พากันสนจิตสนใจเอาใจเรานี่เข้าสู่อัตสู่ธรรมสู่ศาสนาซึ่งวันนี้เป็นวันพระวันธรรมสวรรณะท่านว่าวันฟังอัตฟังธรรมแล้วฟังเรื่องกิเลสตัณหาสวะเราฟังมามากแล้วเราฟังสิ่งที่เป็นโลกเป็นสงสารเราอาจจะว่าโลกเป็นของดีอย่างนั้นอย่างนี้ตามที่กิเลสหรือตามที่โลกที่หลงในสมมุติเข้าใจว่าเป็นดีเลิศดีสุดแล้วแต่ยอมหันหน้าเนื้อหันหัวใจมาใฝ่ทำใฝ่ศาสนาบ้างจะได้เห็นว่าอีกทางเลือกมีทางหนึ่งซึ่งถ้าเป็นสินค้าก็เราไม่เคยรู้จักอาจจะดีกว่าไม่อ่านล่ะแต่พอเข้าถึงความจริงจะไม่ได้เห็นสิ่งใดจะดีจะเลิศประเสริฐเท่ากับอัดกับทำกับศาสนา
ศาสนาคือความดีหรือความถูกต้องทั้งหลายมันใช้คำว่าศาสนาคือความดีความถูกต้องถ้าโลกนี้ไม่มีความดีความถูกต้องละนี่โลกนี้จะโกลาหลเป็นเต็มไปด้วยมนุษย์ที่จะมีแต่ปัญหาสร้างรันแต่จะสร้างปัญหากันเพราะความดีความถูกต้องมันไม่มีเมื่อไม่มีต่างคนก็ต่างเอารัดเอาเปรียบต่างคนก็ต่างรังแกกันเบียดเบียนกันเมื่อวานเนี่ยก็ได้พูดกับคนรุ่นใหม่คนรุ่นนี้แหละยุคนี้แหละเริ่มจะแสวงหาที่พึ่งหาทางออกทางเลือกของพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงหาทางออกให้แล้วออกจากความเห็นผิดจากเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นคนสัมมาทิฏฐิขึ้นมาออกจากสัตว์นรกเปรตอสุรกายเสือเดรัจฉานออกมาจนได้เป็นมนุษย์สูงกว่ามนุษย์ตั้งแต่เทพเทวดาแต่ละชั้นละชั้นละชั้นเป็นท้าวมหาพรหมแต่ละชั้นละชั้นละชั้นออกไปจนกระทั่งไม่ต้องมองวนเวียนเกิดแก่เจ็บตายในวัฏสงสารมีศาสนาใดในโลกนี้ที่จะละเอียดถี่ถ้วนด้วยกับพุทธศาสนากรรมของสัตว์แต่ว่าโลกทั้งหลายที่กระทำเหมาะสมที่จะไปอยู่ในภพใดภูมิใดจะไม่พ้นวิสัยของพยานอย่างทราบของพระองค์ที่ทรงได้ไปรู้มาเห็นมาถึงนำสิ่งที่ไปรู้ออกมาตีแผ่ออกมาแนะนำสั่งสอนว่าออกมาให้ระมัดระวังเรื่องแรกให้เป็นทางเลือกจะเลือกไปทางไหนพระองค์จะบอกให้หมดไม่ว่าฝ่ายดีฝ่ายชั่วเราจะเลือกทางไหนที่จะให้หัวใจได้มีทางเดินออกหากเรามันยอมจนตอกจนมุมกันอยู่อย่างเงี้ยจะไม่มีทางออกมีชีวิตอยู่ไปอยู่ไปก็แค่มีลมหายใจฝอดๆไปอยู่ท้ายมาลมหายใจหรือว่าสังขารร่างกายมันก็อยู่กับเราอย่างที่ทำท่านว่าอนิจจังทุกขังอนัตตามันมีการมันมีเวลาของมันที่จะแตกจะดับแต่ใจตรงนี้ไม่เคยตายไม่มีแตกมีดับท่านทั้งหลายอยากรู้ว่าใจไม่เคยตายให้เนี่ยยังทำไมพระพุทธเจ้าจึงให้ภาวนาให้ยกระดับตั้งแต่เริ่มรู้จักการเสียสละที่การให้ทานหัวเฉลี่ยเกลือแผ่ตั้งแต่สัตว์หรือมนุษย์เพื่อนมนุษย์ด้วยกันมันเข้าไปถึงนู่นสมณะชีพรามตรงนี้แหละคือการเสียสละจะได้เห็นสิ่งที่ปกคลุมมันก็จะได้บางออกจางออกจางออกความปกคลุมคือความเห็นแก่ตัวความตนีทีเหนียวความโลภนั่นเองเมื่อมันจางออกจางออกจิตถูกปกคลุมด้วยสิ่งพวกนี้ความโลภความโกรธความหลงพวกนี้ยิ่งเปิดออกมากเท่าไหร่มันก็ไม่ต่างอะไรกับเอาของไปปิดตาเจ้าของของที่มันปิดใจคือกิเลสน้อยใหญ่ทั้งหลายที่ทำให้สัตว์ตะวันโลกทั้งหลายหลงทางก็เพราะนี่แหละวางใจไม่ถูกไปวางไว้กับกิเลสกิเลสก็ปิดเอาปิดเอาเหมือนเราอยู่ในที่มืดเหมือนเราอยู่ในที่คุมขังเช่นอยู่ในคุกในตารางอย่างเงี้ยมันไม่ได้มีอิสระถูกจองถูกจำสัตว์โลกทั้งหลายถูกจองจำด้วยกิเลสตัณหาสวะเลยไม่มีโอกาสที่จะคิดหยิบคิดดีได้คิดถูกผิดคิดถูกได้แม้แต่คิดผิดคิดถูกรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นผิดมันมนุษย์มันก็อยากทำผู้มีกิเลสหนาปัญญาน้อยไปคอยแต่จะทำความชั่วเพราะทำดีไม่ได้พลังของความดีมันน้อยพลังของความชั่วมันมากมันก็เลยดึงลากจิตใจของสัตว์แต่ว่าโลกทั้งหลายให้ไปทำในสิ่งที่ใช้คำว่าความอยากบางคำบางคนก็ใช้คำว่าความพอใจที่จะทำการพอใจที่จะทำเช่นพอใจที่จะกระโดดตึกตายล่ะพอใจที่กินยาตายแขวนคอตายขึ้นมาล่ะมันไม่ได้หมดไปหรือว่าสิ้นไปเฉพาะคนที่ทำลายเจ้าของญาติพี่น้องวงตระกูลต่างๆแม้แต่เพื่อนฝูงก็ยังต้องเสียใจ
ไปกับการกระทําด้วยความเห็นผิดอย่างนั้นนี่แหละที่ว่าการตามใจถ้าไปตามใจแบบกิเลสมันลังแต่จะให้โทษถ้าตามธรรมเนี่ยธรรมไม่มีข้ามธรรมท่านพูดไว้หมดที่ว่าทางออกของพระพุทธเจ้าพูดกระนั้นทางที่ดีและทางไม่ดีให้พวกเราเนี่ยเป็นนิสัมมากัลลังไสยวเองคือใครควรใครควรที่ก่อนคอยเชื่อคอยทำใครควรขอให้ใครควรอย่าเอากิเลสไปใครควรถ้าเอากิเลสไปใครควรมันก็ค่อยตามกิเลสอยู่เหมือนเดิมท่านว่าให้ค่อยใครควรด้วยอ่านด้วยธรรมทีนี้พิจารณาด้วยอ่านด้วยธรรมมันจะนำใจตัวเจ้าของให้ปลอดภัยใจที่มันมีพิษมีภัยฝังอยู่ในหัวใจน่ะร่างกายก็คอยบอบช้ำไปด้วยคอยถลำไปทำชั่วไปด้วยผลสุดท้ายมาก็เขาจับเข้าคุกเข้าตารางผลสุดท้ายมาก็ได้รับแต่ความทุกข์เข้ามาสู่หัวใจถึงพยายามหมั่นชำระกายวาจาใจด้วยอภิธรรมวันนี้เป็นวันพระเป็นวันธรรมสวรรค์วันพระเราควรจะหันหน้าเข้าวัดเข้าวาเข้าสู่ศาสนาไม่ว่าที่ไหนที่ไหนก็แล้วแต่เถอะขอให้เข้าไปเถอะเข้าไปเช็คเจ้าของหมั่นเข้าไปชำระกายวาจาใจด้วยอัดด้วยทำด้วยทางศาสนาเข้าหาที่พึ่งพุทธังธรรมังสังฆังสังกัจฉามินี่แหละที่พึ่งนี่แหละจะทำให้เราไม่หลงทางนี่แหละจะไม่ทำให้เราไปทำความชั่วหากไม่มีธรรมเป็นเครื่องเทียบเคียงแล้วเนี่ยเป็นทางเลือกแล้วเนี่ยคนเราจะเลือกทางแต่ทางเดียวคือทางของกิเลสทางของกิเลสคือทางที่มันเป็นทางที่ทำให้สัตว์โลกทั้งหลายหรือมนุษย์ทั้งหลายที่จะทำแต่ความชั่วจะไม่เคยรู้จักการทำดีเลยจะทำแต่สิ่งที่ไม่ดีทำแต่สิ่งมันถูกแต่ที่นี่กลับกลายเป็นว่าความถูกในทางนี้กลับกลายเป็นความถูกใจไม่ใช่ความถูกทำมันกระทบกระเทือนกันไปทั่วล่าทั่วโลกทั่วดินแดนละทีนี้นั่นคือใจที่ปัจจักธรรมไม่มีธรรมไม่มีศาสนานี่ก็ได้ยินว่าทางรัฐบาลก็ไปอารัธนาพระบรมสารีริกธาตุใครเล่าเมื่อวานซื้อควรจะนำสิ่งดีๆของดีๆเอาแต่สิ่งที่ไม่ดีเข้ามาประเทศเจ้าของคนเราถ้าไม่มีศาสนาก็จะไม่รู้จักคำว่าดีหรือว่าชั่วว่าบุญว่าบาปแล้วก็ดีชั่วก็คือเหตุผลความถูกต้องหากคนมันไม่รู้มีความถูกต้องไม่มีความดีความชั่วแล้วก็หมดเลยนะเรื่องศาสนาจึงเป็นจุดศูนย์รวมน้ำใจของคนที่จะให้คนได้มีหิริโอตตัปปะแม้สมณะก็ให้รู้จักที่หิริโอตตัปปะความละอายแก่เพศเจ้าของการกระทำของตัวเองจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ให้มีหิริโอตตัปปะคือความเกรงกลัวต่อบาปถ้าหากว่าไม่ว่านักบวชหรือฆราวาสหากไม่มีหิริโอตหรือโอตตัปปะแค่นี้ความละอายแก่ใจไม่มีลังแต่จะโกหกพกลมถ้าเป็นพระก็ศรัทธาญาติโยมถ้าเป็นทางฆราวาสญาติโยมก็โกหกกันไปทั่วสุดท้ายมาโลกจะหาความจริงไม่ได้ละกายเป็นปัญหาสังคมเป็นปัญหาโลกต่างคนต่างก็หาความเป็นอะไรเป็นทำไม่ได้ทำนึกว่าเป็นของทำนึกว่าเป็นของถูกต้องก็ได้ของดีก็ใช่จะใช้ชื่อจะเรียกแบบไหน ก็ตามเถอะก็คือทำนั่นเองเพราะโลกนี้ไม่ควรที่ปัจจัยทำหัวใจแต่ละดวงละดวงธาตุน้อมเข้าหาท้าทำเข้าหาศาสนาไม่ว่าคุณจะนับถือศาสนาใดก็แล้วแต่ขอให้นับถือศาสนาให้จริงจังอย่าเอาศาสนามาเป็นโล่บังหน้าอย่าเอาศาสนามาแยกพกแยกเหล่ากันซึ่งนั้นมันไม่ใช่มันจะทำให้มนุษย์ทะเลาะเบาแวงเข็นฆ่ากันธรรมหรือศาสนาท่านสอนให้มนุษย์มานานี่อยู่ร่วมกันเพราะทุกคนก็ไม่ใช่แค่ว่าจะอยู่ด้วยกันถึง100ปี200ปีเมื่อไหร่ต่างคนจะต้องให้พากันรักษาเมื่อรักษาเจ้าของไม่ได้ซึ่งต้องอาศัยศาสนาเข้าไปกำกับไม่งั้นมนุษย์มันจะทะเลาะเบาะแว้งมนุษย์มันจะเข็นฆ่ากันมนุษย์มันจะเอารัดเอาเปรียบกัน
แต่ในทางพระพุทธศาสนาท่านได้สอนว่ากรรม5อย่างปัญหาของมนุษย์มันไม่ได้มาจากไหนมันมาจากกรรม5อย่างก็คือศีล5นี่เองตั้งแต่ข้อปานาแม้แต่เบียดเบียนกันทำลายจิตทำลายจิตใจกันมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วเพราะนั้นการกระทำทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นปัญหาอยู่ในโลกนี้คือมนุษย์ไม่มีศีลห้าตั้งแต่ข้อปานาขึ้นมาเลยเข็นฆ่ากันรังแกกันแม้ไม่ตายก็ทำให้ทนทุกข์ทรมานแต่ถ้ามันเลือดทนมันก็จะลงอยู่ที่การฆ่าเช่นเดียวกันการลักทรัพย์ไม่ว่าคุณจะลักคุณจะขโมยแบบไหนก็แล้วแต่จะฉกจะลักจะจี้จะปล้นจะอะไรก็แล้วคำว่าลักทรัพย์มันรวมอยู่ตรงนั้นหมดถ้าการลักทรัพย์ลักไปจนกระทั่งเจ้าตัวหมดเนื้อหมดตัวถูกเบียดเบียนด้วยการเบียดเบียนเอาทรัพย์คือขโมยทรัพย์ลักทรัพย์สุดท้ายมานี่เจ้าของทรัพย์มันก็จะอดไม่ลนทนไม่ไหวสุดท้ายมาก็ต้องลงท้ายด้วยการฆ่ากันคือมันไม่ยอมใครคนอยากได้ก็ไม่ยอมพยายามจะจี้พยายามจะปล้นพยายามฉกพยายามลักพยายามหาเล่เหลี่ยมที่จะหลอกล่อเอาเพราะฉะนั้นคนมันโดนกระทำจนที่ถึงที่สุดมันไม่ไหวมันก็คือลงท้ายด้วยการฆ่าเช่นเดียวกันยิ่งสามีภรรยาที่วางใจต่อกันถ้าวางใจกันไม่ได้หรือไปวางใจคนอื่นสุดท้ายมาก็ชวนกันไปฆ่ามันก็ลงท้ายอยู่ที่ฆ่าเหมือนกันเพราะการเหยียดหยามการที่ลุ่มหลงกับสิ่งเหล่านั้นการเชื่อใจอีกฝ่ายนึงมันก็ชวนกันไปฆ่าบ้างทำลายอีกฝ่ายหนึ่งบ้างพระพุทธเจ้าท่านถึงห้ามแม้คุณว่าคุณมีกี่คนก็แล้วแต่เถอะคุณสามารถจะเลี้ยงดูปูเสือกันได้ดูแลกันได้ทั้งมันหยามน้ำใจกันไม่ให้เกียรติสิ่งกันแล้วกันอันนี้มันถึงเกิดความทะเลาะเบาะแว้งทะเลาะเบาะแว้งขั้นรุนแรงขั้นเขาว่าลงไม้ลงมือกันการลงไม้ลงมือถ้าทนไม่ไหวจริงๆก็คือลงที่ฆ่าเช่นเดียวกันดูที่กรรม5อย่างการโกหกพกลมก็เช่นเดียวกันถ้าโกหกพอฟังได้มันก็เหมือนกับว่าไม่กระทบกระเทือนถ้ามันโกหกมากๆเขาจนทนไม่ไหวล่ะไปโกหกยังเอาทรัพย์สมบัติคนอื่นเขาจนไม่เหลืออย่างเงี้ยหรืออะไรก็แล้วแต่โกหกเข้าไปฆ่าโกหกเข้าไปทำอะไรก็แล้วแต่โกหกจนทรัพย์สินเขาจนไม่เหลือโกหกจนไปฉกไปลักไปจี้ไปปล้นคือโกหกหลอกลวงเขาด้วยนี่ยิ่งยุคนี้ยิ่งหนักใครใช้เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ไอ้โทรศัพท์เนี่ยคุยกันนี่เขาก็ว่ามาอีกเหมือนกันเนี่ยคุยกันไม่ถึง3นาทีก็ดูดเอาเงินไปกินซะจนไม่เหลือนี่คือการกระทำที่โหดร้ายมากแต่คนไม่รู้ว่าการละเมิดศีลธรรมนี่เป็นการโหดร้ายแค่ไหนเรื่องการไม่มีศีลมีธรรมนี่มันเป็นการที่ไม่รู้เรื่องว่าอะไรเป็นบาปเป็นกรรมอะไรเป็นโทษก็จะไม่รู้อีกเพราะนั้นเรื่องศีลและธรรมนี่ควรมีไว้ประจำหัวจิตหัวใจของเราท่านทั้งหลายแต่ละดวงละดวงละดวงไม่อย่างนั้นโลกนี้มันจะไม่น่าอยู่โลกนี้มันกำลังจะมีปัญหาโลกนี้มันจะมีแต่เบียดเบียนซึ่งกันและกันทุกวันเนี่ยหนักขึ้นเรื่อยๆแม้พุทธโลกก็เริ่มขโมยกันอีกแล้วเนี่ยทำไร่ทำสวนทำไร่ทำนาขโมยเอากินหมดต้องนั่งเฝ้านอนเฝ้าเจ้าทรัพย์ก็ทุบก็ต้องมานั่งเฝ้านอนเฝ้าจะวางไว้แต่เก่าแต่ก่อนก็ไม่ได้แล้วเพราะความฉกความลักความมิจฉาชีพหวังที่จะเอาสมบัติเอาง่ายๆกับของที่ด้วยความลำบากยากเย็นยากเข็ญของคนอื่นเขาจะไปเอาง่ายด้วยการลักการขโมยการจี้การปล้นการคอร์รัปชันพวกนี้ใช่หมดเลยนี่แหละที่ว่ามนุษย์ที่สร้างบาปสร้างกรรมเพราะไม่นำศีลธรรมกลับคืนมาสู่หัวใจมนุษย์แล้วนะขอให้รัฐบาลไปออกกฎหมายก็ไปออกเถอะยิ่งมนุษย์ที่ไม่มีอันไม่ทำมันยิ่งเลี่ยงเก่งทีนี้มันโลกมันก็จะโกลาหลมันจะเตือนใครไม่ได้มันจะสอนใครไม่ได้ทำเป็นมาตรฐานที่สุดหากไม่เอาทำเข้าไปนำหัวจิตหัวใจของแต่ละดวงละดวงแล้วนี่
โลกนี้ก็จะไม่น่าอยู่มีแต่เข็นแต่ข้ามมีแต่เบียดเบียนมีแต่รังแกกันเอาแค่โกหกทุกวันนี้โกหกเก่งเป็นที่สุดพูดหาความสัตย์ความจริงอะไรก็ไม่ได้ต่างคนก็ต่างนี่แหละความจมบังเพราะกิเลสมันพาให้หลีกให้เลี่ยงแปลว่าเข้ามาก็บอกว่าไม่ได้เอานี่หนักเข้าหนักเข้าจนกระทั่งบางคนนี่ถูกเขาเรียกว่าอะไรอันนี้เราก็ไม่เคยเห็นไม่เคยรู้แต่มายุคนี้เราได้เห็นหมดแล้วเงินเป็นสิบสิบร้อยร้อยล้านดูดไปเป็นพันล้านก็โกงได้ทางโทรศัพท์ว่างั้นนั่นเพราะความโกหกพกหลอมหลอกให้คนไปรับสายซะก่อนโอ้อย่างนี้ก็มีสิ่งที่เราไม่เคยเห็นก็ได้เห็นเห็นหมดแล้วตอนเนี้ยจิตใจของมนุษย์ต่ำลง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 มากขนาดว่าเพราะอะไรเพราะไปสร้างบาปสร้างกรรมนี่กรรมห้าอย่างนี่แหละตั้งแต่ข้อปานาถึงข้อสุราการกระทำสิ่งนี้มันเป็นการสิ่งที่ทำให้ผิดมนุษย์มันไปเบียดบังมันไปทำร้ายทำลายไม่ไปทำร้ายคนอื่นจะทำลายเจ้าของเรื่องสุรามีอะไรนี่ยกย่องเชิดชูบูชากันนักกันหนาแต่พอนั่นขึ้นมาปั๊บมันก็ฆ่าเจ้าของเช่นสติขาดขับรถก็ไปเฉียวไปชนไปพลิกไปคว่ำชีวิตของเจ้าของก็รักษาไม่ได้เพราะการขาดสติเห็นไหมนั่นการไปเปิดนั่นเปิดนี่ขึ้นมาเอาสิ่งนี่มามอมเมาคนมนุษย์มันก็กลายเป็นบ้ามันไม่ได้อยู่ในภาวะปกติแล้วการเที่ยวเตี้ยเฮฮากันค่ำกลางคืนดื่มสุรามีอะไรพวกนี้มันทำให้การรักษาชีวิตของชีวิตและทรัพย์สินเจ้าของก็ไม่ได้ชีวิตคนอื่นก็ไม่ได้เอาดิสมมติว่านักล็อกแต่ทุกคนเนี่ยกินเหล้าเมากันสุรากันทุกคนมันจะมีสติสตังพอเห็นผู้ร้ายพอเห็นคู่ต่อสู้ไหมมันก็ไม่เห็นลงสิ่งนี้เข้าไปอยู่ในร่างกายของคนเราทำให้คนนั้นผิดปกติทำให้สัมปชัญญะไม่สมบูรณ์นี่ไงถึงว่ามนุษย์ถ้าพากันละเลยเรื่องศีล5หรือว่ามันคุณสมบัติของความเป็นมนุษย์มันเหลือน้อยเต็มทนแล้วอย่างก็ทราบข่าวว่าเขารัฐบาลก็เอาสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่เป็นมงคลมหามงคลให้คนได้กราบได้ไหว้เป็นหลักจิตหลักใจทุกวันนี้นี่จะหาสารณะที่พึ่งอะไรก็พึ่งไม่ได้ทั้งที่ว่าโลกเจริญแต่มันกลับความเป็นอิสระทำไมมันน้อยลงน้อยลงความสุขทำไมมันแทบจะไม่มีกันจะไปพูดกับใครก็ระวังน้ำมันระวังจิตใจเพราะคนพูดไม่เข้าหูมันก็โกรธคนมันคิดสั้นไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยจนกระทั่งพ่อแม่มันก็ฆ่าเราไม่เคยได้ยินได้เห็นก็เห็นบ่อยแล้วตอนเนี้ยฆ่าพ่อฆ่าแม่เจ้าของฆ่าผัวฆ่าเมียตัวเองลักสมบัติของเจ้าของผานสมบัติตัวเองมันจีปาถาเลยตอนนี้ปัญหาสังคมเพราะใจของทุกคนมันถูกล่าเลยด้วยอาจด้วยธรรมด้วยศาสนานำพาไปทำแต่กรรม5อย่างเนี่ยปัญหามันก็เลยเกิดขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่ไม่เคยได้เห็นก็เห็นสิ่งที่ไม่เคยได้ยินก็ได้ยินนะตอนเนี้ยมันผิดมันเพี้ยนมันกลายไปพันไปหมดแล้วพันของความเป็นมนุษย์ว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐกลับไปจิตใจมันซุ่มซ่อนเนี่ยแต่ความโหดร้ายทารุณความเห็นแก่เนื้อแก่ตัวด้วยความโลภความโกรธความหลงกิเลสน้อยใหญ่ทั้งหลายพ่อใจไม่มีสารณะใจไม่มีที่พึ่งใจไม่มีธรรมนำหัวใจเมื่อไม่มีธรรมนี่แต่กิเลสมันทำร้ายทำลายเอาจนมันเปลี่ยนหัวใจคนทั้งว่าเป็นมนุษย์แต่ใจนั้นซุ่มซ่อนไม่เลยตั้งแต่อบายมุขอบายภูมิอยู่นั่นตั้งแต่สัตว์นรกความโหดร้ายทารุณฆ่าพ่อฆ่าแม่เจ้าของเห็นกันทุกหย่อมไปทุกหย่อมหญ้ากันทุกวันเนี่ยฆ่ากันทั้งสามีภรรยาของเจ้าตัวเองฆ่าทั้งพี่ทั้งน้องฆ่าทั้งเพื่อนตัวเองฆ่าทั้งเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอีกด้วยนี่ไงเนี่ยใจไม่มีธรรมไม่มีศาสนาใจจึงถูกกิเลสนำพาไปสร้างแต่สิ่งที่ไม่ดีภาษานั่นถ้ากิเลสจะไปสร้างบาปสร้างกรรมแต่ถ้าว่าบาปว่ากรรมมนุษย์มันก็จะกลัวมันก็เลยว่าไม่มีบาปมีกรรมไม่มีบาปไม่มีบุญไปยิ่งไม่มีเท่าไหร่มนุษย์ยิ่งทำความชั่วได้เต็มที่เพราะไม่มีเบรไม่มีความละอายอย่างที่ว่าฮิริอุตตปะนั่นเองเมื่อความละอายมันไม่มี
มื่อความเกรงกลัวต่อบาปต่อกรรมต่อการกระทำไม่มีมนุษย์จะทำได้ทุกอย่างเรื่องศีลเรื่องธรรมนี่เรื่องเป็นเรื่องที่จำเป็นมากสำหรับที่จะเอามนุษย์ให้อยู่คือบังคับจิตใจถ้าใจไม่มีอะไรไปบังคับแล้วเนี่ยมีแต่กิเลสผลักออกดันออกดันออกไปเรื่อยมนุษย์จะกลัวละหนมากนอนก็จะสะดุ้งเสียงหัวเราะลื่นเริงมาเทิงก็จะไม่ได้ยินแหละมีแต่กลัวละหนมีแต่ความร้องห่มร้องไห้ความเศร้าโศกเสียใจเพราะเสียสิ่งนั้นเสียสิ่งนี้โดนสิ่งนั้นโดนสิ่งนี้เข้าเสียงหัวเราะหน้าตาเคยยิ้มแย้มแจ่มใสก็จะหน้าบุญหน้าบึ้งหน้าอมด้วยทุกข์จะได้เห็นจะได้ยินของพวกสิ่งพวกนี้ครับศีลธรรมไม่นำหัวใจของแต่ละดวงละดวงแล้วเนี่ยโลกนี้จะหาความสุขไม่ได้ใจของผู้มาอยู่ในโลกนี่แหละไม่ได้เกี่ยวกับโลกโลกเขาจะมีอะไรของเขาเขามีดินมีน้ำมีลมมีไฟเขาอยู่ด้วยกันมาแต่ไหนมาธรรมชาติเขาสร้างมาให้มนุษย์ได้อยู่เย็นเป็นสุขแต่มนุษย์หาความสุขไม่ได้เพราะมนุษย์ไม่มีหลักใจไม่มีสาระไม่มีที่พึ่งควรอย่างยิ่งที่ทุกคนทั้งหลายน้อมกายวาจาใจลงใส่ทำใส่ศาสนาไม่ว่าคุณจะเป็นศาสนิกใดก็แล้วแต่เถอะให้น้อมนำมาทำคำสอนของศาสดาของแต่ละศาสนามายึดมั่นถือมั่นให้ดีไม่งั้นมันจะมีแต่ทะเลาะเบาแว้งกันแม้ผู้นับถือศาสนาก็ไม่ควรที่จะเอาศาสนาเป็นข้อทะเลาะเบาแว้งกันอีกด้วยต่างคนต่างนับถือต่างคนก็ต่างปฏิบัติตามศาสนิกของตัวเองมันก็จะไม่ทะเลาะเบาแว้งกันถ้ายึดเขายึดเราถือนั่นถือนี่ขึ้นมานั่นมันจะกลายเป็นหักล้างกันนะจะบอกให้เรื่องธรรมนี่ไม่มีข้ามถึงบอกความกลัวต่อภัยทั้งหลายก็คือมนุษย์มันก็รู้ของมันอยู่แล้วกลัวทุกข์อยากได้สุขอย่างเงี้ยมันธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนมันก็มีอยู่เนี่ยทำไมต้องไปรังแกกันเป็นพุทธศาสนิกชนเราแล้วนี่เนี่ยดูเอาสิเอากรรม5อย่างนี่เอาไปวางไว้เถอะจะได้เห็นหมดสิ่งที่มนุษย์ที่ละเมิดสิ่งที่นำมนุษย์มันมีแต่โทษมันมีแต่เรื่องมาจากการกระทำกรรม5อย่างนี่แหละเป็นสิ่งสำคัญให้พากันเข้าวัดเข้าวาเข้าหาอัตถธรรมจะได้นำเจ้าของไปทางที่ถูกที่ควรเหมือนกับพระพุทธเจ้าทรงหาทางออกให้แล้วนี่แหละทางเลือกแล้วเนี่ยพาเราไปกราบนี่แกว่าเห็นรัฐบาลเขานำพระบรมสารีริกธาตุมาให้คนได้กราบไหว้ไปกราบเอาเพื่อความสุขชุ่มจิตเย็นใจหาสิ่งดีๆมาให้คนได้กราบได้ไหว้หาแต่สิ่งดีๆมาไหว้ให้เมืองไทยได้ยึดได้ก่อนเอาแต่สิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยเข้ามาเพราะว่าเข้ามาเท่านั้นเนาะเหมือนกับกองไฟต่างคนก็ต่างเอาเข้ามาเรื่อยๆๆสุดท้ายมาก็เลยมาก่อหวกหรือมาทำอะไรที่สิ่งไม่ดีไม่ร้ายขึ้นมาเพราะผู้ไม่มีศาสนาเข้ามาทำร้ายทำลายผู้ไม่รู้จักคำว่าดีว่าชั่วผู้ไม่รู้จักบุญจักบาปนั่นเองนั่นแหละที่ว่านำสิ่งดีๆมาอย่างนี้มันจะเป็นสิริมงคลแก่แผ่นดินมันจะเป็นสิริมงคลแก่หัวใจทุกคนทุกคนจะได้มีที่ยึดที่เกาะบ้างนี่แหละสารณะที่พึ่งนั่นพากันสนจิตสนใจวันนี้วันพระควรชำระกายวาจาใจด้วยธรรมด้วยศาสนาคำว่าพุทธังธัมมังสังฆังสังฆฉามินี่แหละสารณะที่พึ่งในขณะที่อยู่แล้วว่าแม้แต่ตายไปสิ่งเหล่านี้ก็ท่านทั้งหลายก็จะทราบเองว่าทำไมพระพุทธเจ้าถึงให้หาทางออกมาอย่างนี้เพราะสิ่งทั้งหลายมันพึ่งได้เฉพาะครั้งที่เป็นมนุษย์ได้เท่านั้นในขณะที่ตายไปแล้วมันก็ไม่มีอะไรที่จะพึ่งพาอาศัยได้นอกจากพุทธังธรรมังสังฆังสังฆฉามิเท่านั้นจะเป็นหลักคำประกันจะขอคือหลักใจนั่นเองพากันสนใจอ้าววันนี้วันพระหันหน้าเข้ามากล่าวสารณะคือที่พึ่งให้กับเจ้าของเราอยากเห็นทุกที่ทุกวัดทุกวาในทั่วฟ้าเมืองไทยเราเนี่ยให้ทุกคนสนใจจิตสนใจเรื่องเนี่ยความเสนียดจันไรมันยังไม่ปรากฏขึ้นมาในแผ่นดินนี่ทุกวันเนี่ยโอ้ไปอยู่ไหนก็ได้ยินแต่เรื่องนี้ทั้งนั้นเขาไม่ได้สนใจเรื่องอ่านเรื่องธรรมเรื่องศาสนาหัวใจก็เลยเป็นหัวใจที่ไร้ค่าหัวใจที่เป็นหัวใจที่มันบ้าไปหมดแล้วเพราะไม่มีธรรมรักษาเอาว่าไป
เช็คเอาว่าใครบกพร่องตรงไหนหรือขาดตรงไหนบกพร่องตรงไหนศีลนี่แหละจะสร้างความสมบูรณ์ให้ทุกคนทุกคนหากเอาศีลเข้าไปเช็คดูแล้วการกระทําของเราถ้าไปละเมิดศีลก็คือนั่นแหละความบกพร่องแล้วนะความไม่สมบูรณ์แล้วนะท่านจึงให้เอาศีลเอาธรรมเข้าไปนําหัวใจไว้แล้วจะรู้ว่าความบกพร่องความสมบูรณ์เราอยู่ตรงไหนเรียกว่าสมบูรณ์มากน้อยแค่ไหนถ้าใครบกพร่องเอาศีลเข้าไปกำกับดูเราจะเห็นความบกพร่องก็จะไม่นั่นอย่างที่ก่อนที่จะให้พูดอานิสงส์ของการรักษาศีลหรือการงดเว้นที่ว่าสีเลนะสุคติยันติคนนี้ก็จะไม่มีทางที่จะได้ไปสู่สุคติศีลเนี่ยนะโภคสัมปทาก็มีทางที่จะได้โภคทรัพย์ยิ่งศีลเนี่ยนิพพุติยันติได้แล้วเนี่ยไม่มีทางที่จะไปนิพพานได้แค่สุคติก็ไปไม่ได้ได้โภคทรัพย์ได้ทรัพย์ตั้งแต่อริยยังอริยทรัพย์ก็ได้แล้วก็ทรัพย์ภายนอกที่จะเป็นอานิสงส์ในการรักษาศีลในอนาคตการหรือว่าในชาติต่อไปก็จะบกพร่องอันเนี่ยท่านว่าศีลเนสุขติยันติแค่สุขติก็ยังหมดสิทธิ์ที่จะไปแล้วเพราะนั้นเอาศีลเข้าไปเทียบดูจะได้เห็นความบกพร่องหรือความสมบูรณ์ของเจ้าของ อิมานิปัญจสิกขาปทานิอิมานิอัฏฐสิกขาปทานิศีลเนสุขติยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพพุติยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยท่านจะให้พรยะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปัจจิตังตุมหังคิปเมวสมิจโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยะถังสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวะวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนะสีริสนิจจังวุฒาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพลังข
ภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภะวันตุเต